วันนี้เองค่ะวัชระแวววุฒินันนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะเพิ่งเขียนถึงละครหมอตลอดกาลในมติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์เครื่องเคียงข้างจอค่ะบอกว่านอกจากบทละครดีๆการแสดงที่เป็นธรรมชาติของนักแสดงทั้งหลายแล้วต้องขอชื่นชมงานด้านโปรดักชันที่ถ่ายทำออกมาได้สวยมีมุมภาพแปลกตารวมทั้งการตัดต่อและใส่ดนตรีประกอบในฉากการรักษาต่างๆได้อย่างน่าลุ้นน่าติดตามนะคะแม้ว่าจะไม่ดีถึงขั้นซีรีส์หมอของเกาหลีที่เชื่อว่ามีทุนรอในการสร้างสูงกว่ามากแต่ก็ยังคงมีคุณภาพที่น่าพอใจโดยส่วนตัวเนี่ยชื่นชอบในพาร์ทที่หมอตลอดการไปใช้ชีวิตหมอที่เบตงค่ะละครนำภาพและบรรยากาศสวยๆของที่นั่นออกมาให้เราได้ชมกันค่ะนักเขียนและผู้บริหารสื่อบันเทิงค่ะคุณวัชระนะคะยังมียกประโยคสำคัญที่สะท้อนอุดมการณ์ของตัวละครมาหลายตัวเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือทำให้ดีที่สุดในจุดที่ยืนก็พอคุณผู้ชมจำได้ไหมใครพูดแม่ของหมอตลอดกาลนั่นเองค่ะซึ่งคุณวัชระเขาก็เอ่ยว่าเป็นคำพูดสำคัญของคนเป็นแม่ที่พูดกับลูกชายที่เป็นหมอฟังดูเหมือนจะเป็นคำพูดทั่วไปที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆแต่สำหรับละครเรื่องนี้แล้วมันไม่ใช่คำพูดดัดดาดแต่เป็นแก่นของละครทีเดียวค่ะและคืนนี้ค่ะ20:30 นพระเอกหมอตลอดกาลซึ่งรับบทโดยโทนี่รากแก่นเริ่มตามหาความจริงเรื่องการตายของพ่อนะคะที่จากไปเมื่อหลาย10 ปีก่อนและในคืนวันเกิดของพลอยและดาทุกคนมาร่วมอวยพรยกเว้นแต่ตลอดการเอ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปรอชมกันต่อนะคะหลังจบไทยบันเทิงได้เลยค่ะช่วยเลื่อนรถด้วยนะครับ